สวัสดีครับวันนี้นำหนังสือกฎแรงดูดมาฝากกันนะครับชื่อหนังสือว่าได้ทั้งหมดไปฟังกันครับข้อหนึ่งอย่าล้มเลิกการติดตามความฝันของคนอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะล้มเหลวผิดพลาดอย่างไรก็ตามให้คุณเปลี่ยนวิธีการอื่นลองขึ้นไปข้างบนไปเหนืออ้อมไปหรือฝ่าไปแต่คุณจะไม่มีวันล้มเลิกเด็ดขาดทุกเรื่องมันมีหนทางเสมอข้อสองไม่ว่าข้ออ้างอะไรที่คุณคิดออกว่า ทำไมจึงไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างในความฝันของคุณได้ใครบางคนข้างนอกนั่นอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันหรือว่าแย่กว่าและกำลังเอาชนะมันระหว่างที่คุณกำลังบ่นเกี่ยวกับมันตอนนี้มีบางคนที่ข้างนอกนั่นที่แย่ยิ่งกว่าคุณหลายเท่าแต่พวกเขาก็กำลังไล่ล่าก,กันได้ทุกอย่างหรือว่าสถานการณ์ของพวกเขาในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรเขาก็ดิ้นรนพยายามและมีความหวังมากขึ้นแล้วตัวคุณล่ะเป็นอย่างไรข้อสาม ทุกสิ่งที่คุณหาเข้ามาในตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ต่างๆการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินสุขภาพเป็นระบบการทํางานของความเข้าใจกฎแห่งแรงดึงดูดข้อ 4. ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกวันและคุณกําลังแลกตัวคุณเองกับสิ่งที่คุณทําเพื่อมันผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตคือการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและทุกวินาทีถูกใช้ไปจริงๆ เพราะฉะนั้นเวลาและชีวิตของคนเราถูกแลกเปลี่ยนเพื่อสิ่ง,งต่างๆที่เราเลือกทําเสมอข้อหคนส่วนมากเกิดมามีปัญหาชีวิตต้นทุนน้อยพวกเขากลับยอมรับสิ่ง,งต่างๆในชีวิตตัวเองว่าเป็นผลสรุปของโชคชะตาพวกเขามมกจะกล่าวหากล่าวโทษไม่รับผิดชอบบอกว่าสถานการณ์ต่างๆทําให้พวกเขาเป็นเช่นนี้ทุกอย่างทําให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ความจริงก็คือคุณสร้างสภาวะการและความเป็นจริงของตัวคุณเอง แต่จะมีกี่คนที่พยายามเอาชนะสภาวะการเพื่อสร้างชีวิตตามฝันของพวกเขาเกือบทุกคนที่บรรลุความสําเร็จเนี่ยนิยามว่าพวกเขาเป็นผู้สมหวังในทุกด้านของชีวิตในประจนกับช่วงเวลาที่ยากลาบากมาหลายครั้งเคล็ดลับก็คือการไม่ถูกดูดเข้าไปสู่ความคิดที่ว่าความยากลําบากเหล่านั้นกําหนดชะตาชีวิตของพวกเขาข้อ 6. ยิ่งคุณเรียนรู้เกี่ยวกับความแม่นยําและความเที่ยงตรงของจักรวาลของตัวเองมากเท่าไหร่ และส่วนที่ขยายออกจากมันก็คือตัวคุณและคุณก็จะเข้าใจพลังงานที่มีอยู่ในตัวคุณซึ่งคุณเนี่ยพร้อมใช้มันหรือเปล่าข้อเจคุณสามารถมีความสุขได้เดี๋ยวนี้เลยต้องฝึกตัวเองเรื่องนี้หากอยากจะร่ํารวยมากขึ้นสําเร็จมากขึ้นความสุขเนี่ยมักจะถูกเข้าใจผิดในแบบที่ว่าเป็นเรื่องของจํานวนเงินมากเท่านั้นถึงจะมีความสุขบางคนแค่คิดว่าขอแค่ฉันเนี่ยทำเงินได้มากพอฉันก็จะมีความสุขซื้อความสุขได้ แค่ได้สิ่งนี้ก็พอสิ่งนั้นก็พอหรือว่าได้ประสบการณ์นั้นฉันก็คงจะมีความสุขจริงๆแล้วมันไม่เคยจริงเลยจริงๆแล้วความสุขเป็นทางเลือกส่วนตัวและไม่ใช่เป็นสินค้าใดๆก็ตามที่ภายนอกมันเกิดขึ้นวัตถุสิ่งของไม่มีพลังที่จะทำให้คุณมีความสุขได้มันสามารถให้ความสะดวกสบายและความสำราญก็จริงแต่ไม่ใช่ความสุขคุณจะต้องเลือกที่จะมีความสุขคุณอาจจะไม่ชอบเหตุการณ์หรือว่าสภาวะการบางอย่าง ที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่ทางเลือกที่จะมีความสุขมันเป็นของคุณครับมันมาจากข้างในดังนั้นคุณจึงมีพลังโดยสมบูรณ์เนือมันและสามารถทำการเลือกสิ่งนี้ในเวลาใดก็ได้ความสุขหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนครับคุณจะต้องเลือกว่าความสุขนั้นมันคืออะไรสำหรับคุณและจึงสร้างแผลให้ได้มันมาความสุขไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดว่า คุณควรจะเป็นหรือควรจะมีแต่มันเป็นเรื่องของคุณที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองทั้งหมดไม่ว่าจะอย่างไรคุณกำลังสร้างชีวิตดังนั้นคุณอาจจะได้มันทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าขั้นตอนแรกเข้าใจว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณเป็นใครและขั้นตอนที่สองคือเข้าใจพลังที่คุณมีภายในสมองของคุณและจะเข้าถึงมันตามที่คุณต้องการในทุกเมื่อขั้นตอนที่สามก็คือการเข้าใจกฎธรรมชาติที่ดาเนินการและปกครองจักรวาล และทำงานด้วยความแม่นยำเที่ยงแท้ข้อ8บางทีสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการวินิจฉัยว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิตกันแน่และในชีวิตของคุณคุณจะต้องสร้างแผนการไปถึงจุดนั้นให้ได้คุณจะต้องเริ่มออกแบบชีวิตตามฝันของคุณและเริ่มต้นการเดินหน้าของคุณไปสู่การบรรลุผลที่ยิ่งใหญ่กุญแจตรงนี้ก็คือต้องออกแบบชีวิตในฝันของตัวคุณเองซะก่อนแล้วก็สร้างแผนการที่จะเคลื่อนตัวคุณไปในทิศทางนั้น มันไม่แตกต่างไปจากการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งคุณนั่งลงกับสถาปนิกออกแบบบ้านที่คุณอยากจะได้แล้วคุณก็ขยับไปสู่การสร้างมันหลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกับการสร้างภาพในใจ visualization หรือว่าการจินตนาการและการทำสมาธิแต่น้อยคนครับที่ใช้มันเป็นประจำและนั่นเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดที่จะเร่งชีวิตของคุณเข้าสู่ความสงบความสุขุมเบิกบานแจ่มใสและความสำเร็จทั้งหมดเลยข้อเ การสร้างความสําเร็จที่แท้จริงไม่จะเป็นต้องพยายามเหนื่อยล้าก็ได้หรือว่าการทําให้ตัวเองเนี่ยหมดเรี่ยวแรงมันสามารถเผยให้คุณเนี่ยสามารถทาทุกอย่างแบบสนุกมีความสุขได้มันคือสิ่งมหัศจรรย์ถ้าเกิดว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําต้นโอ๊กเนี่ยเคยพยายามเติบโตอย่างยากลําบากหรือเปล่ามหาสมุทรต้องใช้แรงมากเท่าไหร่ที่จะก่อให้เกิดคลื่นแตกกระจายดาวเคราะห์ต้องทํางานมากหรือเปล่าที่จะเคลื่อนที่อย่างที่มันทําอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ และสอดคล้องกลมกลืนเช่นนั้นข้อสิบคุณคือพลังงานอันชาญฉลาดในรูปแบบที่เรียกว่าร่างกายคุณมีร่างกายและสมองซึ่งเปรียบได้กับยานพาหนะคุณมีจิตใต้สำนึกคอนเชตไมล์พร้อมกับระบบของการทํางานอันชาญฉลาดคุณมีจิตในส่วนที่ไม่ใช่จิตสํานึกที่มีระบบการทํางานสามประการคุณมีระบบกลไกแบบจิตจกักรกลคุณมีระบบการค้นหาเป้าหมายซึ่งเป็นการค้นหาส่วนตัวที่มีความไวประดุดแสง ซึ่งกรองข้อมูลทั้งหมดรอบตัวคุณออกไปและมุ่งไปสู่จุดที่คุณพุ่งความสนใจและสําคัญจริงๆคุณมีศักยภาพอันไร้ขีดจํากัดหลายคนไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองเนี่ยมีของขวัญทางร่างกายและจิตใจอยู่ภายในตัวเองที่ได้รับมาพวกเขาคิดว่าพลังทางจิตใจหรือว่าความนึกคิดไม่เป็นอะไรไปมากกว่า IQ คิวในแบบเก่าๆที่พูดถึงเพราะฉะนั้น IQ ที่เมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามันเป็นตัวบอกถึงความฉลาดของเรา มันเป็นแค่เพียงความฉันฉลาดหนึ่งประเภทในจํานวนมากมายที่เรามีทั้งนี้เรายังมีความฉันฉลาดทางจิตวิญญาณทางอารมณ์และการอย่างรู้ล่วงหน้าอีกด้วยสิบเอความฉลาดทางจิตวิญญาณคือความรล่วงรู้และทําความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของเรากับแหล่งกําเนิดความฉันฉลาดของการสร้างทั้งปวงความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ เป็นความฉันฉลาดแบบผสมผสานซึ่งได้แก่ความฉันฉลาดทางคําพูดตรกกะ ตนตรีความรู้สึกและความฉลาดชนิดอื่นๆความฉลาดทางสติปัญญา IQ เป็นระดับของความฉลาดที่ถูกวัดโดยการทดสอบเชิงสติปัญญาเป็นอัตราส,ส่วนระหว่างอายุสมองของเรากับอายุตามกาลเวลาที่มีชีวิตของเราความฉลาดทางการอย่างรู้ล่วงหน้า IQ เป็นความสามารถที่จะจับสื่อจับความถี่จับเคลื่อนต่างๆเรียกว่า คลื่นสั่นสะเทือนหรือว่าไวเบรชันที่เรากำลังรู้สึกไม่ว่ามันจะอยู่ในตัวเราหรือว่าส่งออกมาจากมนุษย์คนอื่นก็ตาม 12. เราทุกคนมีร่างกายและมีประสาทสัมผัสทั้ง5้าการมองเห็นลิมรสได้กลิ่นและสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าเมื่อคุณพบเจออะไรก็ตามหรือว่ามีประสบการณ์อะไรก็ตามมันจะส่งข้อความไปสู่จิตใต้สนันนกและคุณก็จะได้และได้มากกว่าในสิ่งที่คุณร้องขอ น้ี้คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวเพียงแค่คุณเนี่ยเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ไปอยู่กับเคลื่อพลังงานบวกคนด,ดีสภาพแวดล้อมดีๆข้อความที่ส่งไปยังจิตใต้สำนึกก็จะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ได้เช่นเดียวกัน 13. คุณกําลังเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเสมอเราทุกคนเป็นพลังงานความคิดเองก็เป็นพลังงานความคิดที่มีความเครียดก่อให้เกิดพลังงานลบในร่างกายของเราและนั่นก็คือสาเหตุที่คุณเนี่ยเจ็บป่วย สิเวลาที่คนเราเนี่ยเจอสถานการณ์ที่เป็นลบจะปล่อยให้มันควบคุมเราก็ได้หรือไม่ก็สามารถที่จะมีสติและมองหาว่าอะไรเป็นสาเหตุแล้วแก้ไขที่สาเหตุนั้นซะกฎแห่งเหตุและผลมีความสําสคัญอย่างมากในจักรวาลของวัตถุที่มีรูปร่างนั้นบ่อยครั้งเราเห็นผลลัพธ์หรือว่าผลกระทบของแรงงานความคิดการกระทําของเราและการกระทําของคนอื่นยังไงก็ตามเราก็ต้องทําให้แน่ใจว่า ความคิดของเราเนี่ยมันถูกต้องอันได้แก่ความคิดที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งที่เราต้องการในชีวิตทั้งหมดเริ่มต้นที่ความคิดของเราหรือเรียกว่ามนโนกรรมเมื่อเราเอาใจใส่ต่อสาเหตุผลลัพธ์ก็จะดูแลตัวของมันเองการยึดถือกฎแห่งเหตุและผลเอาไว้อย่างมั่นคงในจิตใจจะทำให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการอารมณ์ความคิดของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีสติรู้ตัว คุณสามารถที่จะมีสติในการสร้างภาพในใจ visualization หรือว่าการพูดตอกย้ำกับตัวเองก็คือ affirmation หรือว่าการเขียนสิ่งดีให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสติมากพอและรู้ว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้คุณก็เริ่มกระบวนการนี้ที่จะจัดการกับความเครียดที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ 15. ผู้คนที่ประสบความสำเร็จในการเยียวยาตัวเองคือผู้ที่สามารถเข้าไปสู่ช่องว่างหรือว่า ดึกแกซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งผู้คิดที่อยู่เบื้องหลังความคิดอาศัยอยู่คุณอาจจะเรียกสินี้ว่าเป็นการสัมผัสกับเนื้อแท้ในตัวคุณเองคนส่วนมากเนี่ยไม่เข้าใจการเชื่อมโยงนี้ระหว่างร่างกายกับแหล่งกําเนิดของสิ่งทั้งมวลอันได้แก่ความชันฉลาดที่สร้างพวกเขาและเป็นตัวพวกเขาด้วยคนส่วนมากถูกปรับสภาวะไว้เยอะให้แค่ใช้ชีวิตก็พอและยอมรับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสิน่งทโชคชะตามกําหนดมา คือสิ่งที่พวกเขาสามารถมองเห็นหรือว่ารู้สึกได้แค่นั้นแต่คุณเนี่ยสามารถที่จะเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็ตามคนที่สามารถมองเห็นทุกอย่างที่เป็นตัวตนที่สูงขึ้นไปของตัวเองได้จะต้องมีสติมีความสงบปล่อยวางอย่างแท้จริงมีจิตที่บริสุทธิ์ตัวตนที่สูงขึ้นไปของคุณหรือว่าด้านที่เป็นจิตวิญญาณน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเช่นเดียวกันกับร่างกายของคุณ ไม่ว่าคุณจะล่วงรู้เกี่ยวกับมันหรือไม่ก็ตามตอนนี้เรารู้ว่าทุกสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอื่นๆทั้งหมดทั้งหมดบนโลกใบนี้พลังงานทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเราไม่ได้แยกลำพังออกจากกันและกันหรือว่าแยกออกจากเร่งที่เราสร้างขึ้นมาสิบหกคนส่วนมากคิดว่าพวกเขาต้องเอาแต่ทํางานหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นแต่มันมีหนทางที่ง่ายกว่านั้นที่คุณจะบรรลุเป้าหมายและความฝันของคุณเมื่อคุณใช้พลังงานในร่างกายคุณ เค okay. มีในะร่างกายคุณและความสามารถของคุณร่วมกับพลังแห่งจัก,กรวาลพร้อมกับเนื้อแท้และตัวตนที่สูงขึ้นข,นของคุณทุกสิ่งก็จะไหลคล่องอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่มันควรจะเป็นและที่มันทําในธรรมชาติมีความสมดุลอันอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติถ้าเราเนี่ยไม่ขัดขวางมันด้วยความกลัวสงสัยเราก็จะได้ทั้งหมดที่เราต้องการ 17. ปัญหาไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยคนที่มองโลกในแง่ลบและย่อเย้ยถักถางว่าทุกสิ่งมันมีข้อจำกัดในชีวิต 18. บจงจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นยานอวากาศและด้านที่เป็นจิตวิญญาณของคุณก็คือแรงระเบิดขับดันคิดว่าคุณจะเห็นด้วยว่าแรงระเบิดขับดันสามารถมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเดินทางนั้นจริงไหมครับ ผู้คนส่วนมากกำลังฉุดลากยานอาวกาศนั้นโดยไม่รู้ว่าจะเปิดปุ่มการทำงานและใช้แรงระเบิดอย่างไรเรามาจุดระเบิดพุ่งขึ้นฟ้าด้วยการที่จุดพลังงานของเราการระหนักรู้ของคุณร่างกายของคุณเนี่ยมีระบบการทำงานเช่นเดียวกับที่คอมพิวเตอร์มีระบบการทำงานมาระบบถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าและถูกควบคุมบังคับโดยสิ่งที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าคอนเชดมายเราเหนือจากนั้นก็คือสิ่งที่คุณควบคุมบังคับโดยจิตสำนึกหรือว่า คอนเชตหม่เช่นเราเลือกว่าเราจะกินอะไรในวันนี้เป็นต้นโดยการเข้าใจระบบการทำงานและพลังที่แน่แท้ซึ่งสอระบบนี้คุณสามารถอนุญาตให้ระบบที่ถูกต้องทำงานที่ถูกต้องได้ทุกครั้งที่คุณต้องการเมื่อคุณเริ่มใช้ของขวัญน,นี้อย่างถูกต้องที่มันถูกออกแบบมาแล้วให้คุณเนี่ยสำเร็จและร่ำรวยชีวิตของคุณก็จะราบรื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสิ 19. จิตสำนึกทำหน้าที่อย่างฉันฉลาด6ประการ ก็คือความตั้งใจความทรงจำการรับรู้การจิตนาการการอย่างรู้ล่วงหน้าเหตุผลยี่สิบระบบการทำงานอันชาญฉลาดระบบแรกของคุณก็คือเหตุผลมันเป็นได้ที่รู้ตัวของคุณซึ่งทำการตัดสินใจในแต่ละวันและทำให้คุณรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นขณะที่คุณเดินไปตามถนนตีแบตท,ทำกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าทางเรื่องอะไรที่คุณจะต้องทำ จิตสำนึกของคุณจะกลายเป็นผู้ควบคุมคุณสามารถเลือกความคิดและการเคลื่อนไหวร่างกายทําให้สิ่งที่คุณเนี่ยต้องการมันเกิดขึ้นได้ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่สามารถเลือกความคิดของคุณให้กับคุณได้ผู้คนอาจจะมาคับใม้คุณทําบางสิ่งคิดบางสิ่งแต่ความคิดของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสิ้นเชิงครับเมื่อคุณเลือกความคิดหนึ่งมันก็จะสร้างความรู้สึกขึ้นในร่างกายของคุณคุณลงมือทําและผลลัพธ์ก็จะถูกสร้างขึ้นมา ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามการกระทํามาก่อนมันเสมอมันเป็นการกระทาหนึ่งอย่างที่คุณได้เลือกนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคุณจะต้องยอมรับความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในผลลัพธ์ที่คุณได้หากคุณไม่ชอบสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะต้องทําการเลือกที่แตกต่างออกไปอย่างรู้ตัวและการใช้เหตุผลอันได้แก่ความสามารถของจิตสานึกของคุณที่จะคิดและประเมินค่าสิ่งที่คุณต้องการและรู้สึก หากคุณรู้ว่าความสามารถของคุณที่จะให้เหตุผลไม่ใช่ด้านเก่งทติสุดของคุณแล้วจงเลือกเพื่อนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเหลือคุณซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของคุณ21ระบบการทํางานอันชันฉลาดระบบที่สองของคุณก็คือความตั้งใจความตั้งใจคือความเข้มแข็งของจิตใจคุณหากปราศจากมันแล้วก็ก็จะไม่มีความหวังของการที่จะใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ความตั้งใจของคุณจะให้ความเด็ดเดี่ยวกับคุณเมื่อสิ่งต่างๆรอบตัวคุณอาจจะดูพังลงและไม่ได้ดั่งใจแต่มันก็จะทําให้คุณเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปแม้ในายามที่ร่างกายของคุณคิดว่ามันจะไม่สามารถไปต่อได้อีกแล้วยี่สิบสองผลลัพธ์ของคุณจะถูกกําหนดโดยความตั้งใจอันแน่วแน่ของคุณและเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ความสําสเร็จอันยอดเยี่ยมความมั่งคั่งทางวัตถุที่มากขึ้นสุขภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น คุณจำเป็นต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่อย่างแข็งแกร่ง 23. ระบบการทำงานอันชาญฉลาดระบบที่สามองคุณก็คือความทรงจำสิ่งนี้ก็สร้างขึ้นได้เหมือนกับกล้ามเนื้อเช่นกันและบางคนออกกำลังมันมากกว่าคนอื่นหากไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทหรือสารเคมีทุกคนสามารถมีความทรงจำที่เป็นเลิศดได้มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะรักษาวความทรงจำของคุณให้ดีด้วยการใช้มันบ่อยบ่อยดังคำกล่าวที่ว่า หากคุณไม่ใช้มันคุณก็จะเสียมันไปความทรงจําเป็นเรื่องของการฝึกฝนและเทคนิคการเรียนรู้ที่จะเรียกสิ่งที่ถูกบันทึกเก็บไว้ในสมองคุณเอาขึ้นมาใช้ได้ตลอดเวลาความทรงจําของเราเนี่ยไม่เคยหายไปไหนมันแค่แย่ลงหากคุณเนี่ยไม่เคยใช้มันยี่สิบสี่ระบบการทํางานอันชันฉลาดระบบที่สี่ของมนุษย์ก็คือการรับรู้บางครั้งเราก็ถูกสอนมาให้เราเชื่อแบบนั้นผ่านสายตาที่เราเนี่ยมองเห็น แต่เชื่อเถอะว่าทุกอย่างที่คุณมองเห็นเนี่ยไม่ใช่ตาแต่มีตัวคนอีกคนที่อยู่ข้างหลังตาต่างหากที่เป็นคนเห็นแสงทะลุผ่านรูม,ม่านตาของเราไปตกที่จอรับภาพของในตาและสร้างภาพขึ้นในสมองของเราสมองของเราจะวินิจฉัยว่าภาพนั้นเนี่ยเราคุ้นเคยหรือเปล่าและข้อมูลใดที่เราเนี่ยไม่ต้องการมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสิ่งคุ้นเคยหรือเปล่ามันก็จะถูกตัดทิ้งไปจากความสำนึกรู้ของเราหรือคอนเชียตและนั่นก็เหตุผลว่า ทำไมเราจึงมองไม่เห็นทุกสิ่งที่เรามีทำไมเราจึงมองไม่เห็นโอกาสเรามองเห็นเพียงสิ่งที่เราเนี่ยถูกสร้างความเคยชินให้มองเห็นเท่านั้นเราเห็นแค่เพียงแวบ,บนิดเดียวของสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆร,รอบตัวเรางานของเราก็คือการไม่ใช้เพียงอายตนะทางภายนอกของเราเท่านั้นแต่เราจะต้องใช้องค์ประกอบของจิตในระดับที่สูงขึ้นที่จะมองตัวเราเนี่ยแตกต่างออกไปมองสถานการณ์ต่างๆแตกต่างออกไปและมองสิ่งที่เป็นไปได้ และก็เริ่มสดชื่นยินดีปฏิยินดีนดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างรอบตัวเราในความเป็นจริงเราเห็นโลกไม่ใช่อย่างที่มันเป็นจริงแต่เราเห็นโลกไปตามความเป็นจริงที่ตัวเราเองเชื่อและคิดเกี่ยวกับมันความเชื่อและนิสัยของเรากระทําในแบบที่เป็นตัวกรองที่เข้ามาขวางระหว่างความจริงและความเป็นไปได้ต่างๆความเชื่อและนิสัยของเราสร้างจุดมืดบอดในความนึกคิด ที่เป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยทิ้งข้อมูลเชิงภาพหรือว่าเชิงระบบประสาทสัมผัสที่ไม่ตรงกับแผนที่ภายในความจริงของตัวเองเราพูดเราทำเราแซงทำออกจากความนํำเอียงความเชื่อต่างๆด้วยผลของมันความเชื่อและนิสัยของเรากระทบต่อความนับถือของตัวเราเองความสัมพันธ์ของเราความรุ่งเรืองของเราผลงานที่เราเนี่ยทำออกมาสุขภาพจิตของเราและทุกๆอย่างที่เราทำในชีวิตยี่สิบห้า ทำไมคนทุกคนเนี่ยแปลความหมายเหตุการณ์แตกต่างกันทั้งหมดนี้มีพื้นฐานมาจากความเชื่อนิสัยและการปรับตัวกับความเคยชินของพวกเขาและการรับรู้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยก็มีอยู่ทุกคนรับรู้ในสถานการณ์เดียวกันแตกต่างกันไปประสบการณ์ของพวกเขาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีที่แต่ละคนเนี่ยให้ข้อสรุปก,กับเหตุการณ์ต่างๆไม่เหมือนกันทุกอย่างจึงเข้าใจไม่เหมือนกัน26ส ครั้งต่อไปที่คุณมาเชิญหน้ากับเหตุการณ์เชิงลบบางสิ่งหรือว่าใครบางคนที่คุณอาจจะไม่ชอบก็ตามให้โฟกัสใส่ใจไปที่การพูดคุยสื่อสารกับตัวคุณเองจงรู้ว่าเหตุการณ์และพวกคนเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการตอบสนองหรือว่าปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นี้ได้จงถามตัวเองว่าอะไรที่ฉันกําลังตัดสินหรือว่ามีปฏิกิริยาตอบกลับในลนักษณะเช่นนี้ด้วยการตรวจสอบความคิดของคุณเช่นนี้คุณจะได้การรับรู้อีกแบบ การอย่างรู้อีกแบบและข้อสรุปในเชิงบวกถ้าคุณยิ่งมีข้อสรุปในเชิงบวกมากเท่าไหร่การดึงดูดของคุณก็จะดีมากขึ้นเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสรุปที่แย่กับเพก่าต่างๆคุณเองก็กําลังสร้างแฟ้มประสบการณ์แย่ๆให้กับตัวคุณเองและสิ่งนี้สกัดกัน้นอารมณ์ที่ดึงดูดเงินพลังงานที่ดึงดูดเงินเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตอบกลับตอบสนองอย่างไรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรจงใช้คำถามให้ถูกต้องว่าทำไมคุณจึงคิดในแบบที่คุณคิด ทำไมคุณจึงรู้สึกในแบบที่คุณรู้สึกยิ่งคุณตีความหมายในเชิงบวกมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับประสบการณ์นในเชิงบวกมากเท่านั้นและการดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นยี่สิบเจ็ดระบบการทํางานอันชันฉลาดระบบที่ห้าของมนุษย์ก็คือการจินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นในความนึกคิดก่อนแล้วมันก็ถูกสร้างขึ้นเป็นรูปทรงในภายหลังในโลกความเป็นจริงคุณมีความสามารถครับ ที่จะจินตนาการสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการในตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงความชันฉลาดเหลือเฟือและพลังงานทั้งปวงได้โดยทันทีจากจินตนาการของคุณคุณสามารถเข้าถึงความถี่อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างความคิดหรือว่าภาพแห่งความคิดในหัวของคุณมันคือผลผลิตของพลังงานที่สร้างภาพบนจอหนังในจิตใจคุณคุณสามารถจิตนาการสิ่งใดก็ตามอย่างที่คนอื่นๆเขามีกัน และสร,สร้างสิ่งเดียวกันที่คุณเห็นในใจขึ้นมาจนเป็นรูปร่างและจับต้องได้ในโลกความเป็นจริงลองมองไปรอบตัวคุณและคุณจะรู้ว่าสิ่งทั้งหมดที่อยู่รอบตัวคุณก็มาจากสิ่งที่อยู่ในหัวของใครสักคนเช่นเดียวกันจงฝึกวาดภาพในใจว่าคุณมีเงินเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษหนึ่งแสนบาทหรือว่ากี่ล้านบาทก็ตามที่คุณต้องการและคุณจะนํามันไปทําอะไรก็ตามที่คุณต้องการจงสร้างภาพในใจติดต่อกัน30บวันต่อจากนี้ว่าคุณมีความรักที่โรแมนติก คุณปล่อยให้ตัวเองได้โบยบินไปตามสิ่งที่คุณคิดจิตใจคุณจะถูกยกระดับขึ้นสูงขึ้นเมื่อคุณจินตนาการความดีงามทั้งหมดเหล่านั้นร่างกายของคุณจะสั่นสะเทือนเคลื่อนความถี่ที่เป็นบวกก็จะไปดึงดูดสถานการณ์ที่แต่ไม่คุณได้สิ่งนั้นเข้าใกล้คุณมากที่สุด 28. ระบบการทํางานอันชันฉลาระบบที่6ของมนุษย์ก็คือการอย่างรู้ล่วงหน้ามันทรงพลังอย่างน่าทึ่งที่สุดเมื่อคุณให้การใส่ใจกับมัน การอยังรู้ล่วงหน้าจะจับคลื่นสั่นสะเทือนหรือว่าความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ด้วยมือที่รู้สึกว่าจะถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าไม่ถูกต้องมันก็คือความรู้สึกนั้นที่คุณได้มาเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งแม้กระทั่งในตอนที่พวกเขายังไม่ได้พูดออกมาสักคําแต่คุณก็สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่ามันมีอันตรายหรือว่าปลอดภยัยมันมีอะไรที่เขากําลังคิดอยู่อีกทั้งมันเป็นความรู้สึกที่ คุณรู้สึกได้ว่าคุณควรจะทำอย่างไรอะไรและจช่วยข้อดีของโอกาสอย่างไรความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งใดมากไปกว่าการรับทราบถึงคลื่นความสั่นสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นคลื่นสั่นสะเทือนของอะตอมและเซลล์ร่างกายคุณคุณต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจความรู้สึกของคุณและกลายเป็นผู้เชื่อในความอย่างรู้ล่วงหน้าของคุณและเรียนรู้ที่จะนึกออกในเวลาที่การอย่างรู้ของคุณกำลังพยายามบอกคุณในเรื่องบางเรื่อง การจะเข้าถึงการอย่างรู้ของคุณนั้นให้เริ่มจับความรู้สึกกับความรู้สึกลึกๆของคุณมากขึ้นและใช้หัวของคุณให้น้อยลงปล่อยวางเมื่อคุณคิดมากในหัวของคุณคุณจะประมวลความรู้สึกไปตามพื้นฐานของความเชื่อและความเคยชินเก่าๆในอดีตของคุณและไม่ได้ใช้ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณที่รู้ว่ามันคืออะไรการอย่างรู้ของคุณเนี่ยจะสามารถค่อยๆสร้างขึ้นได้จากการที่คุณใส่ใจบางสิ่งทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงสงบปล่อยวาง มีสติรู้ตัวทําตัวให้ล่วงรู้สิ่งที่อยู่ข้างในแทนที่จะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวคุณ 29. จิตใต้สํานึกเป็นบ่อกเกิดอํานาจที่แท้จริงของคุณอันดับแรกจิตใต้สํานึกจะคอยปกป้องคุณจากทุกสิ่งทุกอย่างและทําหน้าที่ของร่างกายที่สําคัญต่อชีวิตคุณทั้งหมดจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยจะดูแลระเบียบการทํางานของหัวใจคุณการย่อยอาหารอุณหภูมิในร่างกายคุณและอีกหลายบทบาท จิตใต้สำนึกมีหน้าที่เก็บความทรงจํานิสัยและความเชื่อทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นมาไว้จิตใต้สำนึกจะควบคุมนิสัยทุกอย่างที่คุณมีและทําให้แน่ใจอย่างที่สุดว่ามันจะทํางานตามโปรแกรมที่คุณตั้งไว้ทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องกังวลใจจิตใต้สำนึกของคุณจะเป็นระบบปฏิบัติการและมันจะทํางานอยู่เสมอตามสมิ่งที่คุณร้องขอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณติดตั้งโปรแกรมไปผิดกับจิตใต้สำนึกไม่ไว่าจะเป็นการคิด การทำซ้ำในด้านความรู้สึกความเชื่อหรือแม้แต่การสร้างภาพในใจในสิ่งที่เป็นเชิงลบมันก็จะสร้างนิสัยเชิงลบขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิสัยที่สะสมถูกเรียกว่าจิตที่ถูกฝึกจนปรับสภาวะไว้แล้วเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยมีพฤติกรรมในเชิงลบก็แสดงว่าคุณอาจจะฝึกนิสัยสภาวะเชิงลบเอาไว้เพราะฉะนั้นจะต้องไปเปลี่ยนโปรแกร,รมของคุณ เพราะฉะนั้นถ้าเราติดตั้งโปรแกรมอย่างถูกต้องโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเรียนแบบความคิดจากพ่อแม่พี่น้องหรือว่าประสบการณ์จากโลกภายนอกเราก็จะกลายเป็นตัวเราอย่างแท้จริงคำถามคือโปรแกรมความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเงินความสําเร็จสุขภาพที่คุณต้องการอย่างจริงมันคืออะไรครับโดยสรุปแล้วจิตใต้สำนึกเนี่ยมีหน้าที่แค่ทําตามโปรแกรมทําตามคําสั่งของคุณเท่านั้นไม่มีหน้าที่อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นแยกแยะสิ่งดีและไม่ดี ความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สั่นสะเทือนมากๆในการสร้างความถี่ในจิตใต้สำนึกของคุณเมื่อคุณเลือกความคิดอย่างมีสติถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและมันเป็นความสั่นสะเทือนของคุณเท่ากับว่าคุณเริ่มที่จะประทับความคิดเหล่านั้นลงบนจิตใต้สำนึกของคุณแล้วโปรแกรมใหม่เนี่ยจะถูกสร้างอยู่เสมอแต่โปรแกรมอะไรที่ทรงพลังก็จะให้พฤติกรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยปรับเคลื่อนความถี่ไปที่ใดเคลื่อนความถี่นั้นก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมา ทุกสิ่งใดในจัก,กรวาลก็แล้วแต่ที่มีพลังงานความคิดความรู้สึกความเชื่อความสัญสรเทือนสอดคล้องกันมันก็จะเริ่มปรากฏในกายภาพหรือโลกความเป็นจริงทันทีขณะที่คุณคิดความคิดที่แตกต่างออกไปเท่ากับว่าคุณเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายของคุณสันสะเทือนด้วยความถี่ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังคิดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงสำคัญเลือกเกินว่าคุณจะต้องฝึกที่จะมีความคิดบวกคิดในทางดี คินทางแก้ปัญหามากกว่าคิดถึงปัญหามีเพียงความคิดบวกเท่านั้นที่จะดึงดูดสิ่งที่เป็นบวกเข้ามาส่วนความคิดลบก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นลบเช่นเดียวกันคนส่วนมากมักจะเพ่งความคิดไปยังสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการแล้วก็มาสงสัยว่าทําไมฉันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ฉันขอเชื่อและรู้สึกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเคลื่อนความคิดของคุณเข้าใกล้สิ่งที่คุณต้องการาจริงๆไม่ใช่ไปพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการ คนบางคนเนี่ยจมอยู่กับเคลื่อนความถี่นั้นก็คือความถี่ลบทางกายภาพก็เลยได้ผลลัพธ์ลบๆออกมาซึ่งผลลัพธ์ทางโลกภายนอกนะครับคือพลังอํานาจของผลลัพธ์ที่คุณเนี่ยคิดจากโลกภายในหน้าที่สําคัญของคุณก็คือปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดพูดในสิ่งที่คุณต้องการรู้สึกและคิดในสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น30คุณจะไม่มีวันที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้จากความคิดในระดับเดียวกันกันกบที่ปัญหามันถูกสร้างขึ้นมา สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากพลังงานเพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งคือพลังงานเราก็คือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันจะเด่งดูดกันเข้ามาผ่านการพูดรู้สึกคิดทำในรูปแบบที่ทรงพลังซ้ําๆย้ำๆสม,มองของคุณเนี่ยมันทรงพลังมากๆมันสามารถสร้างเซลล์สมองหรือว่านิวรอรขึ้นมาใหม่ได้ในกระบวนการที่เรียกว่า n e u r o g e n ิิสเพราะฉะนั้น ถ้าสมองคุณเนี่ยอยากจะได้รับผลลัพธ์ดีๆก็ต้องสร้างโปรแกร,รมดีๆขึ้นมาเราสามารถสร้างได้จากความคิดการรับรู้การสร้างนิสัยต่างๆรวมไปถึงความรู้สึกซ้ำๆย้ำๆเป็นรูปแบบที่พิสูจน์มันว,ว่ามันคือผลลัพธ์ในเชิงบวกถ้าเกิดว่าคุณทํารูปแบบนี้สมองเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณสร้างโปรแกร,รมในเชิงลบนิวรอนก็จะกลายเป็นเชิงลบ เพราะฉะนั้นทําไมบางคนเนี่ยรู้สึกล้มเหลวซ้ำซากรู้สึกถึงความเป็นไปไม่ได้เพราะว่านิวรอ์ของพวกเขาก็มีแต่ความคิดลบเชิงลบทั้งหมดเลยสามสิบเอ็ดกฎแห่งการสั่นสะเทือนและการดึงดูดทุกสิ่งในจกกักรวาลของเราสั่นสะเทือนและเคลื่อนที่ตลอดเวลาทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างในจกกักรวาลของเรามันต่างถูกประกอบขึ้นจากพลังงานทั้งหมดและความชันฉลาดที่สั่นสะเทือนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ สั่นไปสั่นมาสะท้อนไปสะท้อนมากระเพื่อมขึ้นลงไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งเลยความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นรูปร่างและไม่มีรูปร่างคือความเร็วในการสัน่นกฎนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างสิ่งให้เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นมือของเรากับสิ่งให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเช่นคลื่นวิทยุแม้ว่าร่างกายของคุณจะดูเหมือนเดิมในแต่ละวันแต่มันก็ไม่ได้เป็นร่างกายเดิม คุณกาลังกาจัดเซลล์นับสิบล้านเซลล์ทุกวินาทีและแทนที่มันด้วยเซลล์ใหม่แม้ว่าคุณจะไม่สามารถมองเห็นว่ามันกําลังเกิดขึ้นก็ตามความคิดและความรู้สึกเป็นพลังงานเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของคนอื่นเมื่อใดก็ตามที่คุณล่วงรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองนี่คือการรับรู้ถึงความสัะเทือนอย่างหนึ่งที่คุณรู้ตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณพูดว่าฉันรู้สึกดีหรือว่าฉันรู้สึกแย่คุณกําลังให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ คลื่นสัะเทือนของคุณว่ามันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบในความนึกคิดของคุณคุณเท่านั้นที่สามารถเลือกความคิดของคุณได้และคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อไรแม้กระทั่งพลังงานความคิดชนิดใดที่จะส่งออกไปและรับเข้ามาหากคุณเลือกความคิดลบคุณก็ส่งคลื่นสัะเทือนหรือว่าความถี่คลื่นที่เป็นลบออกไปซึ่งจะจัดเรียงตัวคุณให้อยู่ในคลื่นความถี่นั้นในฐานงรงกันข้ามเมื่อคุณเลือกความคิดบวก คุณที่ทำรงกันข้ามและเดินดูดความถี่คลื่นที่เป็นบวกของความชันฉลาดและพลังงานในด,ดีเข้ามาไม่ไว่าจะเป็นคลื่นดีหรือว่าไม่ดีมันย่อมขึ้นกับว่าคุณจะเลือกอะไรส2สองเราคือสิ่งที่เราทำำําซ้ําๆฉะนั้นความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำหนึ่งครั้งแต่คือการกระทําที่เป็นนิสยัยต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานส3สิ 33. สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาผู้คนก็จะดึงดูดพลังงานต่างๆที่เหมือนกับพวกเขาเข้ามา สามสิบสี่สาขั้นตอนในการเข้าถึงพลังงานในการดึงดูดขั้นที่หนึ่งค้นหาและระบุว่าคุณปรารถนาสิ่งใดอย่างแท้จริงและกำจัดสิ่งที่เป็นลบออกไม่พูดคำว่าไม่เช่นฉันไม่อยากจะโมโหเปลี่ยนใหม่เป็นฉันอารมณ์ดีและสดชื่นจงมุ่งเน้นไปนยังสิ่งที่คุณต้องการแทนที่จะเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการขั้นตอนที่สองยกระดับความสะเทือนของคุณให้ไปใกล้กับระดับที่คุณต้องการคุณต้องการเงินจำนวนมาก ็กยกลื่นความสันเทิงของคุณให้ใกล้กับสิ่งนั้นคุณอาจจะใช้การตอกย้ำกับตัวเอง affirmation ก็ได้ความรู้สึกด,ดีการจินตนาการขั้นที่สามส่งมันออกไปและอนุญาตให้มันเข้ามาเพียงคุณส่งการตอกย้ำของคุณความสันเทินของคุณและความรู้สึกของคุณออกไปสู่จัก,กรวาลเพื่อให้ดูแลคำร้องของคุณและมันเรียกว่าการสั่งของคุณจะต้องเฉพาะเจาะจงว่าคุณจะเอาอะไรบ้างในชีวิตนี้ และคุณจะต้องระวังในเรื่องของความกลัวความสงสัยความสงสัยว่าคุณจะสามารถมีสิ่งที่ต้องการได้หรือเปล่าและมันเท่ากับว่าถ้าคุณสงสัยแปลว่าคุณเนี่ยไม่ยอมให้มันเข้ามาคุณกําลังผลักมันออกไปและไม่อยากจะได้มันส5ิบห้ากฎแห่งขั้วร,รงข้ามทสากกามุสุนีจักรวาลมีสิ่งรงข้ามเดินรงที่เท่าเทียมกันจะเหมือนกับยินและอย่างมีร้อนก็ต้องมีเย็นเมฆดำทุกก้อนก็จะมีแสงสีเงิน นั่นหมายความว่ายิ่งเราเรียนรู้ที่จะมองหาโอกาสเร็วเพียงใดแม้ว่าเราเนี่ยจะเจอสถานการณ์ที่เป็นลบต่อไปการรับรู้ของเราก็จะดีมากขึ้นคือเราย้ายโฟกัสไว 36. 6กกฎแห่งจังหวะทุกสิ่งกำลังเคลื่อนที่ในจังหวะและความเร็วที่สมบูรณ์แบบ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีจังหวะและเวลาของมันอย่าไปต่อต้านความคิดและสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีใครสามารถเปลี่ยนฤดูกันได้แต่คุณสามารถเลือกว่าจะอยู่อยากอบอุ่นในฤดูหนาวหรือไม่ก็บ่นว่ามันหนาวมากเลยที่ดีกว่านั้นก็คือ คุณสามารถตัดสินใจที่จะหัดเล่นสกีได้เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรู้ว่าจังหวะและเวลาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคุณพร้อมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสภาวะภายในของคุณบางเรื่องเนี่ยเช่นมันเกิดเหตุการณ์แย่ๆเกิดเหตุการณ์เป็นลบอย่าต่อต้านครับแต่ให้ไหลไปตามน้ําและดูสิว่าเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรเราจะใช้มุมมองอะไรในการรับมือเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นจากสถานการณ์นั้น37กฎแห่งสัมพันธภาพ ทุกสิ่งเป็นการเปรียบเทียบกันจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราทําอาจจะดีต่อบุคคลหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ดีกับอีกคนหนึ่งใครก็ตามที่รักเราก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบเราก็ได้38กฎแห่งเหตุและผลทุกต้นเหตุย่อมมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งและทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมมีต้นเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทุกการกระทําที่เราทํามีผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหากคุณเนี่ยเลือกที่จะส่งความคิดดีๆออกไปสิ่งดีก็จะกลับเข้ามาหากคุณให้ความรกไปก่อน ความรักก็จะกลับเข้ามาหากคุณให้เงินออกไปเงินก็จะไหลกลับเข้ามาหาคุณ39กฎแห่งการเปลี่ยนรูปไปอยัาไม่มีที่สิ้นสุดของพลังงานพลังงานจะเคลื่อนที่เข้าข้างในและออกข้างนอกรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปโลกของเราเป็นพลังงานบางคนมีความคิดบิดเบี้ยวบางคนมีความคิดชัดเจนสิ่งนั้นเองทําให้เกิดพลังงานที่บิดเบี้ยวและชัดเจนเช่นเดียวกัน4ี่สิคุณไม่ใช่ความเชื่อของคุณอย่างที่คุณไม่ใช่ร่างกายของคุณเช่นเดียวกัน เราทุกคนมีแนวโน้มที่จะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เราเชื่อจนยอมรับว่าความเชื่อน,นั้นเป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเราความเชื่อมาจากประสบการณ์ที่คุณได้พบเจอจากพ่อแม่จากบุคคลภายนอกตั้งแต่เด็กจนโตแต่คุณก็สามารถเปลี่ยนปโปรแกรมได้คุณไม่จําเป็นต้องเป็นความเชื่อของพ่อแม่คุณเช่นพ่อแม่บอกว่าเงินหายากทุกทกอย่างเนี่ยมันยากลําบากนะถึงจะได้เงินมาคุณสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ เช่นใช้การติดตั้งโปรแกรมในการเขียนการใช้ affirmation พูดย้ำกับตัวเองการสร้างภาพในใจการทำสมาธิเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่คุณต้องการจริงจไม่ใช่เป็นความเชื่อเดียวกับพ่อแม่ของคุณคุณจงตัดสินใจที่จะแก้โปรแกรมนี้ที่เป็นความเชื่อเก่า,เ,กาเงินหายากหรือว่าเงินหายากลำบากต่างต่างอะไรก็ตามที่คุณเคยได้ยินเพราะฉะนั้นคุณจะฝึกสิ่งทั้งหมดนี้ผ่านการทำซ้ำและความรู้สึกในเชิองอารมณ์คุณต้องประทับความเชื่อใหม่ ไปในจิต้าสมุดของคุณและจัดวางเสล์ทุกเสร์ของคุณใหม่ให้สอดคล้องกับความเชื่อใหม่บวกกับการลงมือทำต่อไปคุณก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมใหม่และดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการาจริงๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นคุณอาจจะกระตุ้นความรู้สึกด้วยการสร้างรายเก่าความสำเร็จของคุณเขียนจุดแข็งจุดอ่อนของตัวคุณและประเมินว่าคุณต้องการมีผลลัพธ์ด้านใดระหว่างการเงินอาชีพจิตวิญญาณคุณต้องการแบบไหนให้เขียนมันออกมา ภาพความสาเร็จแห่งอนาคตชีวิตคุณเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีภาพก็เอามาติดได้นะครับเป็นวิชั่นบอร์ดและเขียนไปเลยว่าเป้าหมายที่น่าดึงดูดใจสําหรับสุขภาพการเงินหรือว่าคนรักของฉันเนี่ยคืออะไรเขียนให้เยอะที่สุดและฝึกจิตนาการมันทุกวันให้มีอารมณ์ร่วมเพื่อที่คุณจะสร้างนิวรอนและโปรแกรมใหม่กับจิตใต้สำนึกของคุณและถ้าเกิดว่าในชีวิตนี้คุณไม่มีข้อจํากัดหรือว่าไม่มีความล้มเหลียวใดๆและคุณรู้ว่า คุณจะประสบกเสเร็จตามที่คุณคิดและหวังคุณจะเขียนบรรยายอย่างไร1นถึงปีนี้หรือว่าอาจจะเป็น10ปีชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรเขียนบรรยายให้เยอะที่สุดครับจากนั้นเนี่ยก็ฝึกเขียน affirmation คำพูดย้ำกับตัวเองเพื่อเป็นวลีสั้นๆเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีแรงบันานใจเช่นฉันใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความรู้สึกดีฉันมีจุดมุ่งหมายกับชีวิตเสมอฉันมั่นใจอย่างสมบูรณ์ ในการให้คุณเขียนเป้าหมาย5ปี10ปีนะครับคุณสามารถใส่ระยะเวลาทั้งหมดได้ว่าคุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงถ้ามีสถานที่ผู้คนที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมให้ใส่ให้ละเอียดที่สุดนะครับลองทำแบบฝังหัดนี้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยป,ป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอนเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แบรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากลสาเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line sio ppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอีสานมาร์ a โค้ด Code NLP สวัสดีครับ